ับมาพบกับ RCB Auction อีกครั้งนะคะสำหรับงานประมูล Arts Antique และของสะสมชั้นนำนะคะในรูปแบบ Live Auction ครั้งยิ่งใหญ่ของปีซึ่งครั้งนี้เราจะจัดกันวันที่5สิงหาคมนะคะโดยจะจัดเป็นการประมูลผ่านทางห้องประมูลหรือเรียกว่า On Floor หรือท่านสามารถเข้าร่วมการประมูลผ่านทางออนไลน์แบบ Real Time ได้นะคะซึ่งงานครั้งนี้ทางเราได้คัดสรรชิ้นงานกว่า200รายการนะคะที่มีความหลากหลายแล้วก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชิ้นงานพิเศษไฮไลท์สำหรับงานครั้งนี้ที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็คือองค์บัวขนาดใหญ่ลายครามเขียนลวดลายด้วยทิวทัศน์สำหรับลายนี้อาจจะดูเป็นลวดลายธรรมดานะคะแต่หากพิจารณาในรายละเอียดเนี่ยเราจะพบถึงเรื่องราวที่เล่าถึงวิถีชีวิตของชาวจีนในสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมบ้านเรือนในสมัยนั้นลวดลายของทิวทัศน์แล้วก็แม่น้ำในสมัยนั้นๆนะคะแล้วก็เมื่อพิจารณาถึงฝีแป้งเนื้อกระเบื้องลวดลายที่เขียนลงไปทั้งหมดนะคะรวมถึงการขึ้นรูปรูปทรงด้านขอบด้านบนที่มีความโค้งมนเราจะบ่งบอกได้ว่าชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานที่ผลิตขึ้นในต้นศตวรรษที่18หรือว่าต้นราชวงศ์ชิงค่ะชิ้นงานไฮไลท์ชิ้นถัดไปนะคะก็คือกระถางต้นไม้ขนาดใหญ่พิเศษลายครามเป็นทรงที่มีลักษณะเอวคอดแล้วก็ท้องป่องประดับหูด้วยรูปหน้ากากสิงห์แล้วก็เขียนลวดลายตรงกลางในช่องกระจกเป็นรูปสิงโตล้อมรอบไปด้วยลายเถาดอกไม้แล้วก็วัตถุมงคลที่เป็นลายหัวยู่อี่นะคะด้านบนค่ะแล้วก็ที่พิเศษที่ขอบด้านบนนะคะมีการเขียนลวดลายพันไม้สีฤดูพร้อมกับลายแมลงแล้วก็ผีเสื้อซึ่งสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อพิจารณาจากเนื้อกระเบื้องรวมถึงลวดลายที่ใช้วาดตกแต่งก็บ่งบอกได้ว่าชิ้นงานนี้น่าจะอยู่ในช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์สำหรับชิ้นไฮไลท์ชิ้นถัดไปนะคะก็คือกระโถนลายครามรวมถึงถาจุ้นลายครามลาย13ห้างหรือเรียกอีกชื่อว่าลายท่าน้ำเมืองกวางโจนะคะเป็นลวดลายที่หายากมากๆเป็นหนึ่งในลวดลายทิวทัศน์ไทยนะคะของปัวจูลี่กี่นะคะหรือห้างเป่าจูลี่จี้ซึ่งเป็นห้างที่ผลิตนำเข้าลายครามในสมัยนั้นนะคะลายเฉือซานหางนะคะหรือลาย13ห้างบางก็ว่าเป็นลายที่นำมาจากตึกแถวของถนน13ห้างในแถบบางลำพูบางก็ว่าเป็นลายการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในจีนที่อยู่ในมณฑลกวางตุ้งในศตวรรษที่18และ19ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พ่อค้าชาวต่างชาติที่ติดต่อซื้อขายกับจีนในยุคนั้นซึ่งลาย13ห้างก็เป็นลวดลายสากลที่จีนเนี่ยได้วาดแล้วก็ส่งออกให้กับประเทศอื่นๆมากมายเลยโดยชิ้นงานเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีธงชาติของประเทศนั้นๆประดับอยู่ซึ่งในชิ้นงานนี้นะคะก็จะพบว่ามีลายธงชาติไทยเป็นรูปธงช้างเขียนประดับอยู่ซึ่งบ่งบอกได้ว่าชิ้นงานนี้ถูกสั่งผลิตแล้วก็นำเข้ามาขายในเมืองไทยโดยเฉพาะค่ะต่อมานะคะเรามาดูชิ้นงานชิ้นเอกอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับงานนี้เลยค่ะนั่นก็คือปั้นชาตราสุริยเทพสำหรับตราสุริยเทพโดยปกติเนี่ยเราจะพบเห็นในเครื่องลายครามทั่วไปนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราพบเห็นในงานปั้นชาซึ่งมีความพิเศษแล้วก็หายากมากๆเลยค่ะปั้นชานี้นะคะออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องสังเคราะห์ในงานพระราชทานเพลิงศพของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือชวดมูลนาคนะคะราชทินนามเดิมคือมหาศรีสุริยะท่านเนี่ยใช้ตราสุริยมณฑลเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวท่านถือเป็นขุนนางที่มีบทบาทสำคัญในสยามมากเลยทีเดียวเพราะว่าในช่วงนึงเนี่ยท่านเคยสำเร็จราชการแทนในหลวงร.5ปั้นเดือยไก่หรือปั้น3ขานมีรูปทรงที่งดงามอ่อนช้อยสอดรับกับความโค้งมนของพวย2วงนะคะรวมถึงมีการเลี่ยมทองบนขอบบนของปั้นชาและโดดเด่นด้วยสีแดงของดินอันเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อดินมาจากเมืองอีซิงมณฑลเจียงซูพร้อมกับมีประทับตราสุริยเทพซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ของท่านชวดมูลนาคที่บริเวณก้นของปั้นชาและสุดท้ายนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาพบกับเครื่องถมทองที่เป็นงานศิลปะหัตถศิลป์ชั้นเอกของไทยมาช้านานโดยมีความประณีตความบรรจงแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดในอดีตใช้เป็นเครื่องราชูปโภคของกษัตริย์หรือเป็นเครื่องยศของขุนนางชั้นสูงทั้งยังใช้เป็นเครื่องราชบรรณาการสำหรับกษัตริย์ในประเทศต่างๆเครื่องถมทองชิ้นที่โดดเด่นในการประมูลครั้งนี้นะคะก็คือการน้ำชาถมทองทรงกระบอกโดยมีรูปร่างของพวยทรงรูปร่างชดช้อยแล้วก็ใบนี้ยังคงสภาพความสวยงามของทองพร้อมประดับด้วยลวดลายของดอกไม้ลายนกไม้แล้วก็สลับกับลายเครือเถาก้านขดที่มีการผูกลายอย่างละเอียดเป็นชิ้นงานที่ทรงคุณค่าแก่การสะสม
จากนี้นะคะยังมีเครื่องถมทองอื่นๆที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะอย่างเช่นโถขนาดเล็กที่ประดับยอดทองชิ้นนี้นะคะที่หาดูได้ยากมากๆเลยค่ะแล้วก็มีฐานล้างหน้าขาสิงลาย12นักษัตริย์แล้วก็ชุดถ้วยชามีฝาพร้อมกับมีถาดเท้าปุ่มที่ควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะชมชิ้นงานแห่งประวัติศาสตร์ด้วยกันนะคะที่ RCB Auction อยู่บริเวณชั้น4ของ River City Bangkok นะคะโดยทางเราจะเปิดให้ชมสินค้าตั้งแต่วันพุธที่16กรกฎาคมถึงวันศุกร์ที่4สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 18:00 นค่ะแล้วก็มาร่วมชมการประมูลพร้อมกันนะคะในวันเสาร์ที่5สิงหาคมตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งค่ะแล้วพบกันนะคะ